ต่อไปนะคะ3 2 1นะคะพี่หา20ปีแล้วคุณทำนานกลับมารอบนี้เป็นไงบ้างคะเห็นว่าทำแบบชมใหม่รีมาสเตอร์ใหม่ก็มีการเอาฟิล์มไปทำใหม่หมดเลยครับมีการส่งไปถึงอินเดียเลยครับก็คือภาพกับเสียงก็คือจะผมว่าดียิ่งกว่าเวอร์ชันที่ฉายเมื่อ20ปีแล้วเองครับอันนี้ก็คือจะเป็นระบบ 4K ใช่ครับ 4K แล้วก็เสียงก็จะเป็นมิกซ์ในแบบ Dolby Atmos ด้วยครับชั้นมันจะแตกต่างจากที่เราเคยดู20ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจะอธิบายคนดูโอ้เล่าหน่อยก็แบบภาพมันก็จะคมชัดกว่าเดิมครับแล้วก็แสงเสียงต่างๆที่แบบว่าเราทำเนี่ยก็ผ่านมาจากมือเรา2คนแล้วก็เสียงเนี่ยแบบมันก็จะกลับไปอยู่ในระบบที่แบบว่าทันสมัยนะครับก็คือว่ามันก็จะแบบแยกลำโพงต่างๆในโรงได้เหมือนแบบว่าหนังสมัยดีเลยครับก็คือหนังใหม่เลยใช่ครับใช่ครับสมจริงเลยใช่เนื้อเรื่องเหมือนเดิมครับแล้วก็มีแก้แบบใช้ CG แก้บางจุดที่แบบว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเราน่าจะทำก็แบบว่าคราวนี้เราก็ได้โอกาสทำอะไรอย่างเงี้ยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นครับตัวที่เป็นไฮแมทนี่จะยังไงบ้างเลย20ปีผ่านไปค่ะกลับมาเหมือนเดิมเลยไหมไม่รู้ก็ถามคนดูใครก็อยากจะดูเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยได้เห็นตรงเวอร์ชันแบบนี้นะเขาบอกว่าสมจริงมากคือเสียงกระหึ่มชัดแจ๋วกริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี20ปีมันนึกถึงบรรยากาศเดิมที่เราเคยถ่ายทำตอนนั้นไหมคะนึกถึงอย่างเดียวค่ะขี่คออนันดาค่ะนี่รอเพื่อนมานี่รออนันดามานะจะขี่คอต่อไม่รู้ตอนนี้อนันดาไหวหรือเปล่าเพราะ20ปีแล้วไงกระดูกร้าวกระดูกร้าวกับอีกฉากหนึ่งคือฉากที่ไต่ตึกอะบันไดไต่บันไดไม่ได้ถ่ายวันเดียวนะใช่ไหมเพราะว่าน้องอิมมีเข้าโรงพยาบาลด้วยเพราะเหล็กมันต้องเอาตัวติดกับโครงเหล็กไงเพราะว่าแรงดึงดูดของทั่วไปเนี่ยมันตัวต้องออกจากบันไดใช่ไหมแล้วเราต้องคว่ำหัวลงอะแล้วถ่ายจริงไงถ่ายจริงถ่ายเสร็จตีสี่ตีห้าเนาะหลายวันถ่ายหลายวันค่ะชอบฉากนั้นมาก3วันเพราะว่าโหดมากแล้วก็เล่นเองด้วยไงมันก็เลยแบบประทับใจพี่จ๋าล่ะคะประทับใจของเราประทับใจเนี่ยค่ะตั้งใจของผู้กำกับค่ะเขามี2คนเขาว่าจะให้เล่น2เวอร์ชันก่อนสวยผู้กำกับยังไม่ลงรอยเลยมันแบบตีกันทุกวันเวอร์ชันโต้งก่อนเป็นเวอร์ชันโอ๋แล้วก็เป็นเวอร์ชันที่3คือเวอร์ชันมิกซ์ระหว่างโต้งกับโอ๋ค่ะแล้วจะมี3เวอร์ชันให้เลือกเพราะว่าเขาอยากให้มันออกมาดีที่สุดแต่มันก็ออกมาแต่มันก็ออกมาจึ้งไงออกมาดีจริงไงคือเสียงที่พูดออกมาเป็นการชมอินเนอร์มันไม่ใช่หรอกค่ะเมื่อกี้นั่นเป็นความในใจค่ะใช่หรอคะยังก็เป็นเรื่องตำนานเรารู้สึกจริงค่ะยกให้เป็นยกให้ยิ่งเลยอ่ะมันสำเร็จคือผมทำหนังมาอีกหลายเรื่องมากๆเลยนะก็แต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศคนก็ยังพูดถึงเรื่องนี้มากที่สุดก็รู้สึกดีใจมากที่20ปีผ่านไปก็ยังได้กลับมาฉายโรงอีกก็อยากให้ผมว่าหลายคนยังไม่เคยดูในโรงครับก็เลยอยากให้กลับมาสัมผัสเพราะว่าคราวนี้ภาพและเสียงมันเต็มอิ่มกว่าเดิมมากด้วยครับพี่แต่มันจะน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าขนาดเราดูแบบเราดูในโรงตอนนั้นแล้วก็กลับบ้านไปซื้อ DVD ไปใช่ไหมเราก็ยังกลัวขนาดเล่นเองนะเนี่ยเล่นเองก็กลัวแต่รุ่นแต่เด็กรุ่นใหม่ไงเขาอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสชัตเตอร์ไงเด็กที่เป็นแบบพ่อนี่20ปีไงต่อจากนี้รุ่นใหม่จะได้รู้คำว่าชัตเตอร์หนังชัตเตอร์หนังผีเป็นยังไงอ่ะแม้ว่าอิมอาจจะกลายเป็นเฟี้ยวฟ้าแบบนี้ไปแล้วเปลี่ยนชื่อหลายรอบแล้วมันจะมีการรีมาสเตอร์มันจะมีส่งออกไปจากประเทศใหม่เลยไหมคะหรือว่ายังไงบ้างจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่เราทำเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่ต่างประเทศมันมีการกลับมาฉายลงตลอดเวลาเลยครับผมเห็นว่าที่ญี่ปุ่นเอ่ยไต้หวันเอ่ยหรือว่าเกาหลีมันมีกลับมาฉายในโรงด้วยครับเราก็เลยคุยกับโอว่าเฮ้เป็นโอกาสดีมากเลยเพราะว่าคุณภาพตอนนี้มันตอนนั้นมันไม่เท่ากับตอนนี้ถ้ารีมาสเตอร์มันจะดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็จริงครับเพราะทันทีที่ประกาศว่าเราจะทำเนี่ยมันก็มีหลายประเทศซื้อละหลังจากนี้ก็หลังจากฉายไทยก็จะมีการฉายโรงที่ต่างประเทศตามมาหลายที่เลยครับใช้เงินเยอะเลยครับแปลว่ามาดูกันหน่อยครับเยอะแค่ไหนครับก็หลักล้านครับหลายล้านในหัวใจค่ะในหัวใจไม่หัวใจแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอิมหมายถึงว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ดูเขาจะได้สัมผัสจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นคือเป็นรุ่นเราไงรุ่นเราที่ได้ดูใช่ไหมแล้วก็พูดกันทั่วประเทศไทยเลยว่าอุ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีนี้เด็กรุ่นใหม่มาดูจะได้คำที่แบบว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบนี้ไปว่าหนังนี้จริงแล้วเมื่อก่อนที่มันโด่งดังเพราะอะไรแล้วเมื่อก่อนไม่เคยเปิดตัวอิมด้วยเป็นใช่ไหมก็ต้องเก็บตัวใช่เดี๋ยวไม่น่ากลัวไงแต่เราไปดูตอนนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะอันนี้รอดูแบ
ฮะนี่เป็นยุคแบบมากกว่าต้องไม่รู้พวกมึงก่อนเขาจะเอาฉากไหนนี่ไปใส่อ่ะน่าจะได้หลายฉากอยู่นะจะได้หลายฉากแต่จริงๆแล้วมันน่ากลัวทุกฉากเลยนะจนกระทั่งหนังเราต้องมีการเบรกให้มันแบบอารมณ์ให้มันเบาๆหน่อยเพราะมันตึงๆๆๆตลอดเลยอ่ะแล้วก็ไหนๆก็ถามแฟนหนังฉากถามนะไหนๆก็20ปีแล้วจะมีภาค2ภาคอะไรอย่างเงี้ยคนกลับไม่เยอะมากคิดว่าไม่น่าจะมีภาค2มีภาคนี้แหละครับเพราะว่าตอนจบมันพีคมากเลยอ่ะตอนจบมันพีคแบบพีคไปแล้วหรือว่าเป็นภาคจักรวาลขยายต่อเลยไม่น่าจะมีแล้วครับนี่ไงอาราดาวคนนี้เลยสวัสดีเลยเชิญน้องกาวอิมขี่คอเชิญมาเลยไหวไหมตอนนี้ไหวไหมมาเลยมาเลยจะพูดอะไรแล้วก็ดีแล้วไงก็เข้าไปดูสิพูดอะไรกันยี่สิบปีจริงๆมันแปลกนะเพราะว่าชัตเตอร์เป็นหนังที่ถึงทุกวันนี้ผมไปที่ไหนก็ยังมีคนก็ยังมีคนทักถึงเรื่องนี้อยู่ฮะไม่แล้วก็ไม่ได้น้อยลงด้วยแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะถ้าไปเทศกาลหนังแบบชาวต่างชาตินี่ก็ยังพูดถึงแล้วก็ยังแซวอยู่เรื่องเดิมๆไอ้ปวดคอไหมอะไรเงี้ยก็ปรงแล้วฮะมันมีช่วงที่รำคาญนะฮะถามจนเบื่อช่วงหลังก็แบบถามแล้วรู้สึกปื้มว่ะผ่านมา20ปีคนก็ยังทักถึงเรื่องนี้อยู่เป็นโซโลแกนหนังตอนนี้ไง20ปีผ่านไปยังปวดคอหรือเปล่าเนี่ยเอาเหรอจริงเหรอใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าไม่ไม่ก็20ปีแล้วขี่ไม่ได้แล้วหัวร่องกระดูกไม่ดีเว้ยกระดูกแล้วกบแก้มเมื่อกี้เราถามแค่ถึงเรื่องของภาคที่2พี่จอยอยากให้มีไหมคะฮะภาค2เหรอภาค2เหรอภาคต่อที่เป็นเนื้อเรื่องมันจะมาขี่คอกูอีกอันเนี้ยเป็นแบบใหม่ต้องดูว่าขี่แทนได้ไหมขี่แทนมาต่อใส่พ่อเป็นเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือคุณภาคต่อที่แบบต่อเรื่องต่อเชื่อไหมมันก็มีคนเคยมาทักนะแบบก็เคยมาเสนอเป็นแบบคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบมันก็ต้องถามคนนี้ป่ะแข่งนี้ป่ะไม่เกี่ยวกับเราป่ะก็ถ้ามีต่อก็น่าสนใจแต่อาจจะต้องเป็นแคสใหม่ไปเลยป่ะแบบเหมือนแบบหรือเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่แกเป็นผีแกเป็นผีแกยังกลับมาได้อมตะใช่ไหมอมตะนี่ยังไม่ตายนี่ยังไม่ตายก็กลับมาได้นี่ก็ไม่ตายไงแต่กูเดี้ยงแล้วไงอ๋อเคยคิดคอนเซ็ปต์เป็นเหมือนแบบมีมิสทรีอีกอันนึงแบบคนละเรื่องแต่มันไม่มีเวลาไหมครับทุกคนกูมาไกลเดี๋ยวเอาหน่อยไม่กูเคยคิดว่าแบบถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มันต้องวกกลับมาหาความจริงผ่านแบบอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่ไอ้นี่อยู่หรืออะไรเงี้ยทำสิซื้อเรื่องได้ชัวร์ซื้อเรื่องเลยซื้อเรื่องพี่จะลงทุนให้พี่จงฮะใจเย็นโอ้ก็มีในทุนตั้งเยอะตั้งแยะเจ้ากูสร้างบ้านอยู่อย่ามายุ่งกับตังกูบ้านกูแพงมากตอนนี้ฉากไหนประทับใจสุดนานจำได้ไหมที่สุดที่นี่คือถ้าส่วนตัวก็ยังนึกถึงฉากที่เราไปถ่ายไอ้ที่มีที่เขากลับหัวปีนฉากเดียวกันใช่ไอ้ที่มันไต่บันไดนะคือเรื่องราวของชัตเตอร์มันมีเยอะใช่ไหมเพราะตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นหนังแบบฟอร์มนั้นเพราะว่ามันเริ่มจากค่ายฟิโนก่อนที่ไปจับมือคู่กับแกรมมี่นั่นนี่แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยกูจำได้ไปดูฉากนั้นแล้วแบบโหมีเครนขึ้นมาอย่างนี้ว่ะเชี่ยนี่หนังอินดี้ตอนไหนวะมีสลิงนี่ห้อยหัวลงมาแบบฝนตกโหแบบเป็นฉากจำถึงทุกคนนี้ก็ยังจำฉากนี้ได้ชัดเจนเลยมันแบบไอ้เหี้ยเลยประมาณนั้นน่ะแบบโหเชี่ยแม่งอย่างนี้เลยเหรอยิ่งใหญ่ไม่แล้วมันเป็นเซตอัพที่ยูนิคมากนะนั่นแหะที่เขาต้องมาริกสลิงอิ่มแล้วก็ต้องกลับหัวแล้วก็ต้องปีนลงมาแล้วก็ฝนก็ตกอีกอะไรไม่รู้พี่ต้องบอกว่ารีมาสเตอร์คันนี้ก็คือใช้ทุนการอะไรเงี้ยอยากจะให้พูดแต่ว่าเชิญชวนมาดูหน่อยค่ะหรือเด็กรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยดูในยุคนั้นเลยให้มาพิสูจน์เนี่ยหนังผีของแท้ร้อยล้านชวนสิครับชวนแล้วชวนแล้วเหรอกูต้องชวนอีกเหรอเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไงเขาไม่ได้ทันดูรุ่น20ปีอันนี้รุ่นใหม่
ก็สำหรับรุ่นใหม่อาจจะเคยเห็นพ่อแม่พูดถึงแบบเฮ้ยปวดคอแล้วแบบเฮ้ยพ่อแม่พูดถึงอะไรวะเนี่ยโอกาสของคุณเนี่ยมาดูได้เลยฮะชัตเตอร์เข้าลงวันที่9นะครับผมก็น้องใหม่ถ้าฝากตัวด้วยนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ